แม่นางก่อนอื่นข้าอยากบอกข่าวให้เจ้ารู้ว่าข้าชอบเจ้าหลายเด้อสำหรับคำนี้ข้าถือว่าเป็นข่าวร้ายข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าต้องพูดแบบนี้แต่คนอย่างข้าถึงกับติว่าถ้าอยากได้สุดที่รักต้องรักให้ถึงที่สุดข้ายอมเสียใครบุกร้อยแม่เจ้าอยู่กับข้าสักคืนจะได้ไหมถ้าไม่อยากพูดกับเจ้าออกไปขนาดยากไม่ไปหรอกนะมาดื่มแล้วแก้วแล้วกันนะน่าด่าแล้วล่ะต้องดื่มไม่ได้นะไม่เคยมีหญิงคนไหนทำร้ายใจชายหล่ออย่างข้าในขนาดนี้กูใจเป็นใหญ่หรอแม่นางก็ฮิชฮิฮะจะมีวรยุทธ์ดิไม่ข้าไม่มีวรยุทธ์ขอร้องล่ะอย่ากวนใจข้าข้าไม่อยู่เป็นเพื่อนเจ้าหรอกยิ่งส่วนไม่มีสาวคนไหนทำกับข้าแบบนี้สงสัยว่าข้าจะรักเจ้าเข้าแล้วสิลี่เจ้าพูดอะไรนะข่าวว่าสงสัยข้าจะรักเจ้าเข้าล้าสิ่งนี้เจ้าพูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกแต่การกับข้าเธอนะจ๊ะเจ้ามันบ้าไปแล้วถ้าพูดจริงนะมีคนลมอยู่หลังห้องเนี่ยดีเลยข้ากำลังต้องการพยารักอยู่พอดีกลางป่าดึกสงัดทำไมป่ามันถึงเงียบได้ขนาดนี้นะสัตว์ป่าหายไปไหนหมดเฮ้ยชุบนี่เจ้าเป็นใครกันน่ะทำไมสาวน้อยอย่างเจ้าถึงได้มาเดินชมป่าคนเดียวในยามดึกสงัดเช่นนี้กันข้าได้ข่าวมานะสิว่าปีศาจจิ้งจอกน่ะจะออกล่าเหยื่อตอนกลางคืนอ๋อแล้วเจ้าจะออกมาหาเจ้าปีศาจนั่นทำไมกันไม่กลัวถูกจับเป็นเหยื่อเหรอข้าจะมาตามล่ามันยังไงล่ะเอาเป็นว่าข้ารับน้ำใจของท่านไว้ก็แล้วกันอุตส่าห์มาเตือนข้าแท้ๆแต่ท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกนะถ้าข้าเห็นว่าหน้าไหนมีหางโผล่ออกมาแล้วก็ข้าจะฟันไม่เลี่ยงเลยล่ะแม่ใจกล้าดีดีแม่สาวน้อยแน่นอนท่านก็ระวังไว้บ้างก็แล้วกันปีศาจจิ้งจอกเด้อไม่กล้าทำอะไรข้าหรอกข้าไม่ได้หมายถึงปีศาจจิ้งจอกหรอกนะข้าหมายถึงให้ท่านระวังดาบของท่านต่างหากล่ะผ่านไปครึ่งทางข้าเตือนเจ้าแล้วนะแม่สาวน้อยแม่บังเอิญจริงๆเจอกันอีกแล้วนะท่านความหวังดีของข้าเด้อไม่ได้มีไว้ให้กับทุกคนหรอกนะแต่ในเมื่อเจ้าเลือกเองข้าจะทำยังไงก็ได้ละดูนั่นท่านมีหางโผล่ออกมาแน่เตรียมตัวรับดาบของข้าให้ดีก็แล้วกันเย้ฮึชึบคิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นเชียวหรือไม่สาวน้อยน้อยปีศาจสกปรกอย่างเจ้าข้าจะขอกำจัดเองท่านน็อกติสลูน่าเธอมาอยู่ที่นี่เองเหรออืมแล้วเธอก็หาฉันเจอด้วยมีโอกาสได้เจอเธออีกครั้งใครจะคิดล่ะเนอะเอ๊ะหมายความว่าไงทำไมเธอถึงไม่เจอฉันอีกล่ะพรของฉันได้รับการตอบรับหน้าที่ของฉันจบลงแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะน็อกติสเธอคือผู้ที่ถูกเลือกดวงดาวที่ส่องประกายนั้นมันเป็นของเธอและมันจะถูกส่งมาให้เธอยังไงล่ะยังจำดอกไม้แห่งเทเรไบได้ไหมมันก็นานมาแล้วนะมันยังคงเบ่งบานรอเธออยู่เสมอท่ากลางหุบเขานั้นแล้วเธอจะอยู่ที่นั่นด้วยไหมคงไม่อะฉันหวังว่าจะได้อยู่กับเธอนะแต่เวลาของฉันได้หมดลงแล้วล่ะทำไมกันฉันน่ะแค่อยากจะช่วยเธอเมื่อถึงคราวที่โลกสูญสิ้นความหวังเมื่อใดที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยว
ู่ท่ามกลางความมืดมิดถึงตอนนั้นมองออกไปข้างหน้าก็จะเห็นฉันยืนอยู่และฉันก็จะคอยปกป้องเธอเสมอลาก่อนน้องดิสในโลกนี้ยังมีบางอย่างที่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนมันเป็นสิ่งที่อ่อนโยนและหอมหวานบางทีถ้าสามารถมองเห็นมันได้แล้วก็ทุกคนต้องอยากได้มันมาอย่างแน่นอนเพราะแบบนั้นโลกจึงเก็บซ่อนสิ่งนั้นไว้เพื่อไม่ให้ใครมาหยิบเอามันไปได้ง่ายๆแต่ว่าสักวันต้องมีคนที่หามันเจอใครสักคนที่คู่ควรกับสิ่งสิ่งนั้นเขาจะหามันจนเจอจะหามันเจอเหมือนกับพวกเราMustang, มัสแตงนายมาทำอะไรอยู่ที่นี่เจ้าเหล็กไหลถามโง่ๆข้าก็เดินมาสิดูนั่นก่อนพวกเจ้าเล่นกันเกินไปแล้วถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าจะได้แสดงพลังของสลามนักปราชญ์อะไรนะสลามนักปราชญ์นั่นเหรอใช่แล้วเจ้าไม่มีทางรอดจากที่นี่ต้องตายทุกคนในเมืองจะต้องกลายเป็นศิลาให้ข้าหนัวกูนะพวกมันครุฑฉันจะจัดการกับแกเองแปรธาตุทำไมพวกเราแปรธาตุไม่ได้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอย่าเว้ยดูคนวิ่งดิอยู่ทำไมอะไรกันนะกูไม่ว่ามึงอีกอ่ะป่วยณเวลาเที่ยงคืนบ้าเอ้ยทำไมฉันถึงได้สวยได้อย่างนี้นะรถก็ดันมาเสียเลยต้องเดินกลับบ้านซะได้นี่ฝนก็ดันมาตกอีกโทษสวยชะมัดเลยเหนื่อยก็เหนื่อยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรล่ะเนี่ยมีคนเดินตามฉันมางั้นเหรอพวกวัยรุ่นก่อกวนสินะต้องหันไปด่าซะหน่อยแล้วนี่พวกนายดาบะอ้าวไม่มีใครนี่ฉันหูฝาดไปเองหรอกเหรอรีบกลับบ้านดีกว่าฉันนี่แกเป็นใครกันนะแกเป็นใครไงเพื่อนเดินหลงทางมาหรอไงมาเดินคนเดียวมืดๆแบบนี้ล่ะบ้าหรือไงฉันกำลังจะเดินกลับบ้านตั้งหากล่ะและนี่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแกด้วยแล้วแกเดินตามฉันมาทำไมฮะแกหัวเราะอะไรนะแกบ้าไปแล้วก็เพราะว่ามันขวางตาฉันยังไงล่ะฮะนี่แกพูดเรื่องอะไรนะเพราะว่าฉันน่ะฉันเจอขยะสังคมยังไงล่ะแกพูดบ้าอะไรอ่ะนี่แกมันไอ้โรคจิตแกมันบ้าไปแล้ววิ่งอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ต้องหนีไปอยู่แล้วบ้าเอ้ยดวงซวยอะไรอย่างนี้วะดันมาเจอไอ้โรคจิตอีกโถ่ชนอะไรอีกล่ะเนี่ยพูดเจ็บชิบเป๋งเลยบ้านะเป็นไปไม่ได้แกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันฉันวิ่งหนีแกมาตั้งไกลแล้วนะเนี่ยเพราะว่าฉันนะ
ฉันกำลังจะฆ่าแกไงล่ะฉันเป็นคนกำจัดขยะอย่างแกยังไงล่ะฮะอะไรยาวยาวมาแกนะแกมันก็แค่ไอ้ขยะ